ทายาทธุรกิจไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้มาแต่กำเนิดแต่การจะสืบทอดกิจการของครอบครัวได้นั้นต้องพิสูจน์ทั้งหัวใจและฝีมือในการพิชิตคู่แข่งพิชิตใจพนักงานและพิชิตใจลูกค้าต้องแกร่งแค่ไหนจึงจะก้าวสู่บทผู้นำที่พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและเติบโตต่อได้อย่างมั่นคงลองไปฟังวิสัยทัศน์ของสองพี่น้องทายาทบริษัทฟู้ดอิควิปเมนต์จำกัดผู้ต่อยอดธุรกิจครอบครัวที่เริ่มต้นจากเพียงห้องแถวเล็กๆที่นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหารให้กลายเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารครบวงจรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ในธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารและมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นครัวโลกโดยล่าสุดได้รับรางวัลไบโพบิสเนสอวอร์ดบายสะสินครั้งที่18จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมอาหารของไทยค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะว่าถ้าคุณอยากจะทำแปรรูปอาหารตั้งแต่ในครัวบ้านแม้กระทั่งไปถึงสเกลยักษ์ใหญ่ระดับประเทศอะค่ะที่เป็นโรงงานแปรรูปอาหารนะคะเราก็คือเป็นผู้ช่วยในทุกๆส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปกระบวนการต่างๆแล้ววันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าบริษัทฟู้ดอิควิปเมนต์ประสบความสำเร็จด้วยคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมอะค่ะเป็นเหมือนมนุษย์ที่มีหัวใจอะให้ใจกับคนคนก็ให้ใจกลับมาให้ใจกับลูกค้าลูกค้าก็ให้ใจกลับมาให้ใจกับลูกน้องลูกน้องก็ให้ใจกลับมาเวลาเราให้ใจกับคนนะเหมือนเราให้ใจกับเพื่อนเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาประโยชน์อะไรกับเพื่อนวันนึงอะค่ะเรายิ่งให้เข้าไปอะลูกค้าบอกต่อรักที่เนี่ยประสบความสำเร็จด้วยลูกค้าเติบโตลูกค้าบอกต่ออุตสาหกรรมอาหารโตขึ้นตอนที่เฟิร์นจบมาครั้งแรกนะคะด้วยความที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสุดๆเลยมั่นใจในความสามารถก็คือสั่งปรับทุกอย่างมาเลยในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยพนักงานสไตรค์แล้วก็ไปฟ้องคุณพ่อป้าป๋าเรียกเข้าไปในห้องอะค่ะแล้วบอกว่าทำไมวันนี้ทำป้าผิดหวังต้องเลือกระหว่างทุกคนในออฟฟิศกับเฟิร์นป้าให้เฟิร์นออกวันนั้นเหมือนโดนไม้เรียวที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตตีที่ทำให้ตัวเองต้องกลับมานั่งคิดว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรวันนั้นก็เลยถอยตัวเองออกมาค่ะไปฝังตัวอยู่ตามแผนกต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโกใหม่ของเฟิร์นเนี่ยคือจะต้องค่อยๆแอบพัฒนางานในแต่ละแผนกอะค่ะและแอบสเต็ปการเดินนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ให้เขารู้ตัวพอมาถึงวันนี้ค่ะตอนนี้เพสของทั้งพนักงานของบริษัทอะค่ะก้าวในจังหวะเดียวกันเป็นจังหวะฟู้ดอิควิปเมนต์ค่ะculture เราจะไม่ใช่ hard sell เราเปรียบเสมือน one stop serviceเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เครื่องจักรคือเรามีแถมสูตรการผลิตให้ลูกค้าด้วยรวมถึงถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยากจะได้แบบว่าทีมงานทั้งหมดเลยอยู่ๆอยากเปิดโรงงานใหม่เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะดูแลสอนตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นการขายของเราจะไม่ได้อิงว่าเน้นถูกที่สุดหรืออะไรก็ตามเราเน้นว่าเราแก้เพนพอยต์ให้ลูกค้าได้มันก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดเงินการลองผิดลองถูกเองรวมถึงเขาก็เพิ่มแวลูสินค้าลดต้นทุนลดแรงงานเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้มากกว่าที่แบบคู่แข่งทั่วไปนะคะมันก็เลยเติบโตต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นไปได้แล้วจริงค่ะโควิดที่ตอน2ปี3ปีที่แล้วพูดตามตรงนะตอนแรกวางใจไม่ถูกร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเราปิดหมดถ้าลูกค้าอยู่ไม่ได้เราจะอยู่ยังไงวันนั้นที่เจอค่ะแล้วก็มาประชุมกันคุยกันเลยว่า worst case เป็นยังไงbase case เป็นไงถ้าเราวางแผนดีอะค่ะว่า worst ก่อนวันนี้ถ้าไม่มียอดขายแม้แต่บาทเดียวอะเราจะอยู่ไปได้กี่เดือนถ้าแก้โจทย์ตัวนี้ได้อะวิกฤตนั้นยังไงก็ผ่านไปได้ก็มานั่งคิดกันว่าจะทำยังไงถึงให้อยู่รอดต้องให้ลูกค้ารักอยากให้ลูกค้ารักทำยังไงล่ะก็ต้องพัฒนาฝีมือช่างกลายเป็นว่าทีเนี้ยในช่วงวิกฤตอะเราก็เตรียมหลังบ้านพร้อมสเกลทำเป็นโรงเรียนช่างในบริษัทเลยทำ standardize งั้นเนี่ยช่วงโควิดเหมือนเป็นช่วงบ่มเพาะเพื่อพร้อมเติบโตใช้วิกฤตเป็นโอกาสเราจะอยู่ผ่านทุกวิกฤตมาได้เนี่ยเราต้องปรับตัวเร็วยืดหยุ่นแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานอย่าตีกรอบว่าเหมือน culture เดิมทำแบบไหนแล้วต้องทำแบบนั้นตลอดคนที่อยู่รอดกันมาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่องค์กรใหญ่ที่สุดเงินเยอะที่สุดแต่เป็นคนที่ลดอีโก้ลงมากลับมาถอยมาคิดว่าจะอยู่รอดยังไง
พราะว่าไม่ว่าเขาจะแปรรูปอาหารในรูปแบบไหนมีสินค้าอะไรแปลกแหวกแนวแบบไหนเรารับมือได้แม้กระทั่งว่าโรงงานทำขนเป็ดมันก็จะมีปีกเป็ดและขนเป็ดที่ไม่ได้ใช้ทิ้งแต่พอเอามาเข้าโรงงานที่เราวางลายการผลิตให้ออกมาเป็นปุยเป็ดเอาไปทำหมอนขนเป็ดเสื้อหนาวขนเป็ดยังมาคุยกันในที่บ้านเลยว่าตกลงฟู้ดอิควิปเมนต์เนี่ยขายเครื่องจักรแปรรูปอาหารหรือเป็นโรงซักรีดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเราเนี่ยค่อนข้าง flexible adapt to change แล้วเป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยีลูกค้าจะมี customer voice บอกซ้ำๆ food equipment แก้ให้หน่อยแก้ยังไงเราก็มีการสร้างนวัตกรรมเป็น plug in option เข้าไปใน product ก็เป็นรายได้ได้อีกเพราะเนี่ยจากเดิมเนี่ยค่ะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ดังจากทั่วโลกเกือบ50แบรนด์ตอนนี้เป็น SME ที่มีการผลิตมีทั้งผลิตเองและมีทั้งนำเข้าด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ในโลกนี้ไม่มีและตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้เราต้องทำให้ได้